of the blue corner. He's 28 years of age, stands 190 centimeters tall, with a fight record of 32 fights, 22 wins, from Ohio, USA. Please give it up for Tucker Sorrell.หนุ่มจากรัฐโอไฮโอสเตทครับสหรัฐอเมริกาครับก็อยู่ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาครับทักเกอร์ซอร์เรลครับปัจจุบันก็ไปปักหลักอยู่แคลิฟอร์เนียครับก่อนที่จะมาซ้อมมวยที่ภูเก็ตไฟท์คลับประเทศไทยเนี่ยครับ190ซมครับวัย28ปีครับน้ำหนัก67กิโลกรัมนะครับสูงจริงๆครับและคู่ชงเขาจากมุมแดงครับอายุ25ปีจาก101ประเทศไทยสูง172ซมชกมาแล้วถึง62ไฟชนะ41และเสมอ1ครั้งถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพชรไซฟ้าสจวิชิตแปดริว from Thailand นักชกจอมเก่ามากประสบการณ์อีกคนหนึ่งนะครับจากจังหวัด101เพชรสายฟ้าสจวิชิต8ริ้ววัยเบญจเพสครับ25ปีสูง172ซมแชมป์หลายรายการนะครับรายนี้ฝีไม้ลายมือนี่โอ้โหถือว่าอยู่ในระดับไม่ธรรมดาครับโอ้นี่ก็ต่างกัน18ซมเหมือนกันครับคู่นี้ครับแต่เป็นฝ่ายไทยที่แหมสั้นกว่าครับอายุนี่25กับ28ปีครับประสบการณ์อยู่ที่เพชรสายฟ้าครับโอ้โหดูครับโอ้โหแต่ทักเกอร์นี่ก็เรียกว่าเอาชนะนักมวยไทยหลายๆคนมาได้เลยมาได้นะครับแต่เพชรสายฟ้านี่รับรองว่าไม่ใช่งานง่ายของทักเกอร์แน่นอนครับเก๋าครับเพชรสายฟ้าหัวแข้งเข้าไปหัวซ้ายไปก่อนครับไปคูไว้ก่อนเลยครับให้สายฟ้าครับไปให้ย่อให้ตัวเท่ากันครับแต่ทักเกอร์ครับนอกในนี่ถือว่าใช้ได้ครับเรื่องของประสบการณ์หัวซ้ายไปเลยครับอาจจะแม่จะเกี่ยวไปสายฟ้าไม่ง่ายครับทักเกอร์โอ้โหแข้งขวาดีดมาครับดูครับว่าจะจัดการยังไงครับกับส่วนสูงของทักเกอร์โซเรลครับเพชรสายฟ้า67กิโลนะครับคู่นี้โอ้โหหลอดกาดครับหมัดขวาโอ้โหงานช้างจริงครับเพชรสายฟ้าครับอาจจะต้องละเอียดนะครับวันนี้ทักเกอร์นี่ก็เปิดเกมบุกเกมลุยอยู่ตลอดตีได้ไหมทักเกอร์ตีไม่ได้โอ้โหเกี่ยวลงมาครับแล้วก็หัวด้วยแข้งครับไปใส่ฟ้าทำดีครับแหมลูกนี้ใช้ความเก่าและประสบการณ์เลยนะครับทักเกอร์เนี่ยใส่ความสดครับเดินบดเข้าไปตีพยายามป้ายหน้าครับโอ้ตีคืนได้เหมือนกันครับไปใส่ฟ้าโอ้น่าสนใจครับทักเกอร์โอ้ยมีหักศอกครับทำดีครับไปสายฟ้าหัวซ้ายครับขยับเข้าไปเกาะวงในโอ้ป้องกันตัวก็ดีครับแหมทำได้แล้วรวบครับไปสายฟ้าทักเกอร์นี่โอ้ยังแก้เกมไม่ถูกครับงงครับโอ้โดนมาสร้างเพชรสายฟ้าเข้าไปอีกลากมาลากมาโอ้โหเป็นคิมล็อกเลยครับล็อกแน่นดีจริงๆนะครับเพชรสายฟ้ารู้นะครับวันนี้แหมไม่ใช่งานง่ายของตัวเองครับทักเกอร์ครับอ้าวหมัดขวาได้ครับประกบในกระดูกดูคีบครับเพชรสายฟ้าแม่ชิงตีก่อนเลยนะครับโอ้โหแต่ว่าทักเกอร์วันนี้ถือว่าใช้ความสดนี่บดเข้าไปเลยครับโอ้ยแข้งซ้ายอีกครับไปใส่ฟ้าโอ้โอ้ดูรัดขยมขยมใครจะตีใคร
ยังไม่มีจังหวะนะครับได้ไปคนละทีผ่านยกแรกครับของแถมครับจิ้มพุงไปโอ้หายใจยาวครับทักเกอร์ครับไม่ง่ายแล้วครับโอ้ส่วนสูง18เซนติเมตรนี่ยังไม่มีผลเท่าไหร่ครับดูภาพช้าครับนี่เป็นจังหวะจิ้มขวาของทักเกอร์ครับนี่ครับแม่จิ้มเข้าไปบริเวณกระโดงคางนะครับโอ้โหเรื่องนี้ครับปัดแล้วก็ฟันนะครับนี่ดูวงในครับทักเกอร์นี่ไม่เป็นรองนะครับรู้หมดนะครับเพชรสายฟ้าคิดอะไรอยู่ก็เด้งตีได้ครับเพชรสายฟ้าออกก่อนเลยครับทักเกอร์เดินขู่เหมือนเดิมครับพยายามชนเล่นวงในแล้วครับทักเกอร์ซอลเร็วครับแต่ว่าจะมัดอยู่ไหมอาจจะต้องเหนื่อยนะครับแหมจะมาเล่นวงในกับเพชรสายฟ้านี่ไม่ง่ายครับโอ้ยแข้งซ้ายโอ้หวดแน่นจริงๆครับเพชรสายฟ้าตีไม่ถึงอีกครับทักเกอร์โอ้โดนแข้งซ้ายเข้าไปอีกมาดูรูปประสบการณ์ของเพชรสายฟ้านะครับหุกซ้ายจิ้มลำตัวโอ้แล้วดูแกรัดดิครับเพชรสายฟ้าดูครับโอ้เออประสบการณ์ช่วยได้เลยนะครับแบบนี้หัวซ้ายโอ้โหมีตัวงอครับทักเกอร์แต่จะไปขวาคอเล่นวงในตีวงในแบบทื่อๆนี่มันอาจจะลำบากนะครับต้องฝ่าดงแข้งซ้ายเข้าไปเหรอครับถ้าอึดติดทนก็เดินเข้ามาครับวงในไล่แขนตีแม่พยายามตียัดไส้ครับเพชรสายฟ้ายกก่อนโอ้แข็งแรงมากครับเพชรสายฟ้าโอ้ยหัวเดียวครับแข้งซ้ายหัวขวาโดนหมัดของเพชรสายฟ้าอีกครับโอ้โหเริ่มอึดอัดนะครับทักเกอร์ซอเรลขยับไปทางไหนก็โดนเลยครับเสียบเข่าก็ยังไม่ถึงนะครับเข่านี้ได้ครับแต่งตัวนานแต่งตัวช้าก็ไม่ทันเพชรสายฟ้าครับทักเกอร์พยายามจะชวนเล่นวงในเท่าตลอดนะครับกับกลายเป็นมวยตัวสูงที่เดินไล่นะครับโอ้โหเจอเข่าอีกแล้วเอ้าหมัดซ้ายได้ครับกันครับมียิ้มมุมปากครับโอ้คืนที่แข้งซ้ายได้เสร็จแล้วรัดมาโน้มมาตีไหมทักเกอร์ชิงตีก่อนเพชรสายฟ้าเนี่ยไปหนึ่งทีโอ้คู่นี้นี่ต้องบอกว่าชิงจังหวะกันของจริงเลยละครับใครตีก่อนใครทำได้ก่อนนี่ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งลากมาเลยครับลากมากดมา ยังไม่มีจังหวะตีนะครับเพชรสายฟ้าทักเกอร์นี่ก็ถือว่าใช้ร่างกายลงทุนเลยครับเดินเข้าไปครับรับแข้งซ้ายอีกแล้วเพชรสายฟ้านี่แกเร็วครับแหมพลิ้วใช้ได้เลยครับโอ้โหนี่ครับเหลี่ยมครับกระตุกนิดเดียวครับแล้วก็ตามด้วยแข้งขวาหมดยกครับโอ้โหสีหน้าตาหนักใจเลยครับทักเกอร์ซอเรลเหนื่อยครับไม่ง่ายครับแหมการจะเข้าถึงตัวเพชรสายฟ้านี่โอ้โหลงทุนเยอะครับทักเกอร์ดูภาพช้าครับนี่หมัดขวาของเพชรสายฟ้าครับเสียบเข่าก็โดนปลายๆครับโอ้โหสองลูกนี้แม่เฉียดไปนิดเดียวครับเตะเข่าครับอันนี้ไม่เฉียดครับแม่เข้าเต็มๆครับปักศอกขวาเข้าไปครับเพชรสายฟ้าหน้าสะบัดเลยครับดูครับโอ้ยเจ้าโยงจากอเมริกันครับแม่มีโครงเคลงเลยครับนี่ครับข่าวขวาของทักเกอร์ซอเรลอาจจะต้องเร็วกว่านี้แหละครับทักเกอร์วงในก็ยังไม่ได้เปรียบครับทักเกอร์นี่ครับโอ้อาศัยเชือกช่วยต่างหากไปสายฟ้าไปก็ต่อยกสุดท้ายครับแทบจะวิ่งเข้าหาเลยครับทักเกอร์ซอเรลจากภูเก็ตไฟท์คลับนะครับทันหรือเปล่าครับตีเข่าก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับ
เก็บอาวุธได้หมดนะครับเพชรสายฟ้าถ้าเป็นหนังจีนตอนนี้ก็ควบม้าห่อม้าไล่เลยนะครับทักเกอร์ซอร์เรลครับเข้ามาโอ้โหแต่ว่าเพชรสายฟ้าครับแบบนี้ยิ่งชอบเลยครับต้องบอกว่าเข้าทางปืนครับทักเกอร์ควบม้ามาเพชรสายฟ้าขี่มอเตอร์ไซค์หนีครับหัวอีกแล้วครับแข้งซ้ายหนีไม่หนีเปล่าเนี่ยมีโต้ตลอดครับเพชรสายฟ้าแม่ต้องบีให้ติดนะครับต้องให้เพชรสายฟ้าหนีไม่ออกครับโอ้สองเข่าเมื่อสักครู่นี้เข้าเต็มๆครับโอ้แข้งซ้ายหมัดขวาครับโอ้แต่ว่าจังหวะในการออกอาวุธนี่เพชรสายฟ้านี่ดูเหมือนว่าจะแม่นยำกว่านะครับโอ้เสือที่แผ่นหลังของทักเกอร์นี่ก็เหนื่อยตามมาแล้วล่ะครับโอ้หอแพ็กๆเลยครับแบบนี้หัวซ้ายอีกแล้วแม่ไต่ตามจังหวะเสียงเชียร์เลยครับตีขยับเข้ามาอู้โดนหมัดขวาเข้าไปอีกเอาแล้วแกฉลาดครับไปสายฟ้าต่อยเสร็จแล้วแกรวบเลยครับลัดล่างครับทำให้ทักเกอร์ออกอาวุธไม่ได้ครับโดนแข้งซ้ายนะครับไต่ได้แล้วก็กอดเลยเฮ้ยครับดูครับโอเคลงไปเหนื่อยครับทักเกอร์ครับปวดหัวครับแต่ก็ถือว่าสู้ได้ดีที่สุดแล้วล่ะครับทักเกอร์ซอเรลครับโอ้ยเดินครับโดนอีก2แข้งครับนี่แหละครับปัญหามาอยู่ตรงนี้เลยครับออกอาวุธไม่ทันเพชรสายฟ้าครับดูครับปลายหน้าโอ้ยโอ้ยงนเงินโครงเคลงครับเจ้าโยงครับโอ้โหแล้วแกนิ่งจริงๆครับเพชรสายฟ้ารวบมาตีปิดเกมแล้วครับตอนนี้เพชรสายฟ้าก็เก็บอาวุธโอ้แตกครับเพชรสายฟ้าโอ้ไปโดนอะไรครับแหมพยายามจะฟันศอกคืนครับเพชรสายฟ้าเอาฟันคืนครับนี่กับไฮทักเกอร์เดินเข้ามาจิ้มขวาแม่จะหักไม่ลงครับเอาทักเกอร์ต่อยขวาได้ครับตีเอาดีขึ้นครับทักเกอร์เอาอีกหน่อยครับโอ้ไม่ทันหรือเปล่าครับโอ้ไปโดนอะไรเข้าไปครับไปสายฟ้าหมดยกครับโอ้แทบจะวิ่งไล่ทั้งยกเลยครับยกนี้ทักเกอร์ซอเรลโอ้โหแหมมาเดือดตอนท้ายนี่ครับก็มีของฝากกลับชัยภูมิเลยครับแบบนี้เหนื่อยเลยครับทักเกอร์ครับดูภาพช้าครับนี่เป็นจังหวะเสียบเข่าของทักเกอร์ครับเป็นสายฟ้าเสียบคืนครับนี่ครับแลกกันมารูปไหนเหลี่ยมไหนนี่เพชรสายฟ้าเนี่ยรับได้หมดเลยครับโอ้โหคลึงแขนคลึงเข่าครับเต็มหน้าท้องแต่ทักเกอร์นี่ใช้ร่างกายเข้าชนเลยครับไปโดนอะไรเข้าครับเพชรสายฟ้าแตกครับนี่เป็นจังหวะหมัดแรกกับแข้งครับครับเรามาดูว่าผู้ชนะของคู่นี้จะเป็นใคร Ladies and gentlemen in fight number 6 and the winner is theแล้วก็เป็นเพชรสายฟ้าครับอาศัยความเก๋าครับสยบร่างโยงจากอเมริกันครับทักเกอร์ซอเรลไปแบบใส่กันในพิกัดสนุกจริงๆครับคู่นี้